ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่16กรกฎาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้สะเทือนวงการฟุตบอลไทยทุ่ม600ล้านหวังเบียดทรูคว้าสิทธิ์การถ่ายทอดสดไทยลีกนะโดยกันนี้กลายเป็นว่าข่าวใหญ่สะเทือนวงการฟุตบอลไทยกันอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทรูจอดจะเป็นตัวเต็งที่จะได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาล2023ล่าสุดนั้นกระแสมาแรงไปอย่างมากเมื่อทาง AIS เตรียมกลับมายื่นข้อเสนอจำนวนเงินมหาศาลมากถึง600ล้านบาทเพื่อที่จะถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลใหม่นี้ซึ่งการรายงานข่าวล่าสุดลือกันหนักมากนะฮะว่าทาง AIS พร้อมที่จะยื่นสู้ด้วยข้อเสนอจำนวน600ล้านบาทเพื่อจะคว้าสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในครั้งนี้โดยงานนี้ทางซึ่งก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวว่าทรูยื่นข้อเสนอให้กับทาง16สโมสรไทยลีกพิจารณาเรื่องของการถ่ายทอดสดฤดูกาลใหม่แล้วสำหรับทาง AIS เองก่อนหน้าเนี่ยรับหน้าที่เป็นการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมว่า AIS กับ True ใครจะได้ไปเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงคือรากฐานสำคัญสมาคมฟุตบอลไทยแถลงไม่ทิ้งลีกล่างนะโดยการที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงการยืนยันให้การสนับสนุนการแข่งขันสโมสรในไทยลีก2และก็ไทยลีก3ฟุตบอลลีกสมัครเล่นและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันอย่างเต็มที่รวมไปถึงโครงสร้างโดยรวมของฟุตบอลไทยไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลชายทีมชาติไทยและก็หญิงทุกรุ่นอายุฟุตบอลลีกเยาวชนกิจกรรมแก๊สรูชฟุตซอลฟุตบอลชายหาดวิทยาศาสตร์การกีฬารวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยที่ไม่ต้องทอดทิ้งส่วนใดๆเพราะถือว่าเป็นรากฐานที่จำเป็นในการพัฒนาของวงการฟุตบอลไทยโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวในโลกโซเชียลมีเดียว่าสโมสรในไทยลีก3จะไม่ได้รับการสนับสนุนในฤดูกาลนี้หรอกนะนะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับยนถ้วยปลอมทิ้งจุดควัน AFC สั่งปรับทีมดังซาอุเฉียด 600,000 เลยนะโดยสมาคมฟุตบอลแห่ง AFC นะครับผมหรือว่าเอเชียประกาศบทลงโทษสโมสรฟุตบอลอันฮิรานของซาอุดิอาระเบียหลังแฟนคลับประพฤติตนไม่เหมาะสมในเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการ AFC แชมเปี้ยนลีก2022รอบชิงชนะเลิศนัดแรกด้วยการปรับเงินเฉียด 600,000 บาทโดยการเกมดังกล่าวนี้มีการใช้กระป๋องควันนะฮะ1กระป๋องในการแข่งขันและก็หลังจากแข่งขันเสร็จถ้วยกระดาษถูกโยนไปทิ้งรอบๆสนามทำให้โดนปรับเป็นจำนวนเงิน 17,250 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 997,195 บาทเนื่องจากมองว่าไม่ผ่านมาตรฐานรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้อยู่ๆก็โดนปรับไปถึง 600,000 บาทนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับฮองอันเดลายเก็บชัยเหนือคันห้อ1ต่อ0ในศึกเลขที่2ศึกวีลีกในครั้งนี้โดยการนี้นะผมทางฮองอันเดลายนะฮะประเดิมชัยชนะในเลขที่2หลังเฉือนคันห้อเป็น1ต่อ0ในศึกฟุตบอลวีลีกฤดูกาล2023ซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดของฮองอันเดลายที่มีโค้ชซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองหัวซื้อชาวไทยคุมทัพกับการแข่งขันในศึกวีลีก2023เลขที่2โดยการแข่งขันในเลขที่2ของอันเดลายเนี่ยอยู่ในกลุ่ม B ทีมที่จบอันดับ9ถึง14แข่งขันกัน6ทีมแบบพบกันหมดในครั้งนี้5นัดเพื่อจะหาทีมอันดับที่สุดท้ายของตารางคะแนนไปเล่นในศึกวีลีก2โดยจะนำเอาคะแนนที่ได้ในเลขที่เลขแรกนะฮะนำรวมไปด้วยในครั้งนี้โดยเกมนี้ทางฮองอันเดลายนี้ได้ลงสนามพบกับทางคันฮ่อก่อนที่จะจบเกม90นาทีเป็นทางลูกทีมของโคซิโก้ที่มาได้ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีจากเปาโลส่งให้กับทางฮองอันเดลายเก็บ3แต้มไปได้ในเกมนี้โดยใจชนะดังกล่าวนี้ทำให้ฮองอันเดลายเนี่ยเก็บเพิ่มเป็นทั้งหมด17แต้มโดยโปรแกรมนัดต่อไปฮองอันเดลายนั้นจะบุกไปเยือนบินเยียงวันที่23กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นระหว่างงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงนะฮะเอเลียสบอกแล้วไม่บาดเจ็บบาบรีสังเวยอีก1แข้ง1ใบแดงประเดิม3แต้มแรกนะ
โดยเอลิชดรอปปาการหลังดีการีทีมชาติไทยที่ออกไปค้าแข่งกับสโมสรบาหลียูไนเต็ดในศึกอาลีก้า1ของทางอินโดนีเซียลงสนามช่วยทีมต้นสังกัดในเกมลีกนัดที่3เปิดตารางเชือดมาดูรายูไนเต็ดไป2-1เมื่อวันที่ผ่านมาโดยมีใบแดงถึง3ใบในเกมในใบนี้กันอีกด้วยซึ่งแนวรับลูกครึ่งไทยสวีดิชวัย30ปีลงสนามเป็นตัวจริงใน2เกมก่อนหน้านี้โดยปะทะจากผู้เล่นทีมฝั่งตรงข้ามทั้ง2เกมก่อนที่ล่าสุดทางเอลิชได้ออกสตาร์ทบนมานั่งสำรองและก็ได้ลงสนามนาที78ทว่าเพื่อนร่วมทีมของเอลิชอย่างทางนอฟฟรีเซเตียวาแบ็คขวาของบาบรีได้รับอาการบาดเจ็บที่ศีรษะแตกหลังจากที่ขึ้นมงกับผู้เล่นทีมเยือนทำให้ไม่สามารถเล่นต่อไว้ก่อนจะถูกหามขึ้นไปออกจากสนามนาที27ในครั้งนี้ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะอย่างไรก็ตามนะฮะในเกมดังกล่าวนี้ยังคงมีใบแดงอีก3ใบได้แก่ยาสเบสโรนีจากทางบาหลียูไนเต็ดถูกใบเหลืองที่2เป็นใบแดงฟารุดินฮายันโตมาดูรายูไนเต็ดถูกใบเหลืองใบที่2เป็นใบแดงแล้วก็มูฮัมหมัดทาเฮียมาดูรายูไนเต็ดนะฮะถูกใบแดงในนาทีที่85ในครั้งนี้ซึ่งผลจากเกมดังกล่าวทำให้สถานการณ์ในลีกล่าสุดของบาหลีแข่ง3นัดชนะไป1เสมอ0แพ้ไป2ไม่ทั้งหมด3แต้มรั้งอันดับที่14ของตารางคะแนนจากทีมร่วมการแข่งขันทั้งหมด18ทีมในครั้งนี้นั่นเองนะสำหรับทางโปรแกรมนัดต่อไปของทางบาหลีนั้นจะออกไปเยือนอาร์เบรมา FC ในศึกลีก้า1ของอินโดนีเซียฤดูกาล2023นัดที่4วันศุกร์ที่21กรกฎาคมเวลา 19:00 น.เป็นต้นไปใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้เลยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ไงเสียฟลุ๊กหวังปั้นเยาวชนราชบุรีมีมูลค่าต่อยอดสู่ทีมชาติไทยนะโดยเสียฟลุ๊กประธานราชบุรีหวังว่ามีส่วนในการพัฒนาแข้งเยาวชนทัพราชมังกรมาเป็นนักเตะที่มีมูลค่าพร้อมต่อยอดสู่การติดทีมชาติไทยเผยเด็กเก่งมีเยอะฝีมือไม่ต่างกันแต่ทางทัศนคติต้องได้ทั้งในและก็นอกสนามเชื่อผลักดันดีอาจจะเก่งกว่าแข้งนอกก็เป็นได้ในครั้งนี้โดยทัพวันรัตน์นิติกาญจนาประธานสโมสรราชบุรี FC ทีมดังแห่งศึกไทยลีก1ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวแสดงทัศนะถึงผู้เล่นเยาวชนที่อยากจะก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ให้กับสโมสรและเดินหน้าล่าฝันบนเส้นทางลูกหนังอาชีพของเมืองไทยซึ่งเสียฟุกได้กล่าวว่าสมัยนี้นักฟุตบอลเยาวชนเก่งๆที่อยากจะมาเป็นนักเตะอาชีพก็มีเยอะถึงเยอะมากๆเลยก็ว่าได้และไม่ได้มีเพียงแค่รุ่นเดียวแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีนักเตะเยอะเช่นเดียวกันแต่ความเป็นจริงก็คือไทยลีก1มี16ทีมไทยลีก2มี18ทีมแถมแต่ละทีมก็มีโควต้าต่างชาติอีกด้วยสรุปคือนักเตะเยาวชนเก่งๆที่จะประสบความสำเร็จนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทัศนคติเพราะฝีไม้ลายมือไม่ต่างกันและผู้ปกครองก็สำคัญมีหน้าที่คอยซัพพอร์ตเรื่องราวต่างๆตามหน้าที่เช่นการกินเรื่องนอกสนามให้กำลังใจแต่ไม่ใช่แทรกแซงไม่มีพลังงานพนักงานออฟฟิศที่ไหนให้ผู้ปกครองไปคุยกับหัวหน้างานของลูกและฟุตบอลก็เช่นเดียวกันส่วนผมก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นนักเตะของทีมพัฒนาจากการจัดการทีมไม่ว่าจะเป็นนักเตะซีเนียร์คาวินฟิลิปกำพลประหยัดต่างชาติก็จะเป็นแฮเวอร์ตี้เยาวชนก็จะเป็นปวีว่าประทัดและนารากรหวังว่าทางราชบุรี FC จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาให้นักเตะมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นพร้อมติดทีมชาติต่อไปนะครับนะผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมมานกันครับอะไรยังไงนราวิทย์เปิดใจหลังซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้รับบิดมา1เดือนเต็มโดยนายดานดาวรุ่งของเดรัตบิดได้เผยความรู้สึกหลังได้ร่วมฝึกซ้อมกับรุ่นใหญ่รุ่นพี่ในทีมชุดใหญ่เป็นเวลา1เดือนโดยการนี้ทางดาราวิทย์อินเจริญอินทัชเจริญผู้รักษาประตูของบีจีปทุมออกมาเปิดใจหลังถูกดันขึ้นมาให้ร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่เป็นเวลา1เดือนเพื่อจะลุยศึกบริโภคไทยลีก2023ซึ่งงานนี้เจ้าตัวเผยได้ว่าเป็นเหมือนฝันที่ได้ทำงานกับรุ่นพี่ไอดอลและก็ได้ประสบการณ์ในการค้าเป็นอย่างมากโดยเจ้าเติ้ลได้เปิดเผยได้ว่าเกรงบ้างในช่วงแรกเพราะเรานั้นต้องปรับตัวโดยเฉพาะรูปแบบการฝึกซ้อมที่เราต้องปรับใหม่ทั้งหมดเลยและยิ่งได้มาซ้อมร่วมกันกับไอดอลของเราอย่างทางพี่บอยชัชชัยบุตรพรหมด้วยแล้วในครั้งนี้เรื่องดีใจมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เราก็ต้องทำหน้าที่ทำงานของเราให้เต็มที่ซึ่งพี่บอยช่วยได้เยอะมากเลยนะแนะนำการยืมการวางมือและก็อีกหลายอย่างต่อให้เราไม่ถนัดแต่ว่าเราต้องทำให้ได้ถือว่าเราทำได้เยอะมากๆในครั้งนี้การฝึกซ้อมกับพี่ได้อะไรที่ใหม่สำหรับเราเพื่อนำไปปรับใช้ผลงานให้ตนเองออกมาดีที่สุดในครั้งนี้
ส่วนเรื่องในการลงสนามยังมองว่ายังไม่ถึงจุดนั้นหรอกนะครับเพราะเราเข้าใจในงานของเราเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้แล้วค่อยไปลงมือทำจริงๆเวลาโอกาสที่มาถึงเราในครั้งนี้และนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่ Breaking Style ประจำวันที่16กรกฎาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ